นักประดาน้ำเผยอุปสรรคค้นหาแตงโมนิดาต้องพบใน2ชั่วโมงก่อนน้ำเปลี่ยนทิศทางเมื่อเวลา 2:30 น.วันที่25 กุมภาพันธ์ 2565เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเปิดเผยกับทางสำนักข่าวเดอะรีพอร์ตเตอร์ถึงรายละเอียดการค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หลังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกประมาณ16เมตรเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมีทั้งหมด30นายแบ่งเป็น4ทีมต้องทำงานแข่งกับเวลาและแข่งกับกระแสน้ำเนื่องจากในอีก2ชั่วโมงจะเป็นช่วงที่น้ำลงกระแสน้ำจะไหลแรงและเปลี่ยนทิศทางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาเจ้าหน้าที่เปิดเผยอีกว่าได้วางทุ่นจากฝั่งด้านสะพานพระราม7ไปทางจังหวัดนนทบุรีโดยใช้สายยืดกั้นข้างละ 6-8 เมตรทั้งฝั่งขวาและซ้ายจำนวน2ทุ่นความยาวช่วง100เมตรโดยจะงมค้นหาทีละช่วงละประมาณ20นาทีหากไม่เจอก็จะขยับแนวอีกครั้งและขึ้นมาวางแผนการค้นหากันใหม่ขณะนี้กระแสน้ำขึ้นจนใกล้นิ่งแล้วหากน้ำนิ่งจะง่ายกับการทำงานแต่ถ้าน้ำเปลี่ยนทิศทางเราต้องโยกเปลี่ยนทิศทางการค้นหาใหม่ทั้งหมดจึงต้องเร่งค้นหาให้พบภายใน2ชั่วโมงดราม่าเดือดกลางไอจีโตโน่หลังแตงโมตกเรือจมน้ำหายเร่งหายังไม่พบร่างดราม่าเดือดจนได้กลางไอจีโตโน่ภาคินหลังแตงโมตกเรือจมน้ำหายเร่งหายังไม่พบร่างคอมเมนต์ดูเดือดถล่มคนเข้ามาขอให้โตโน่ช่วยจากกรณีอดีตแฟนสาวแตงโมนิดาตกสปีดโบ๊ทจมหายเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของคืนวันที่24 กุมภาพันธ์ 65ขณะนั่งเรือไปกับเพื่อน6คนรวมทั้งกระติกผู้จัดการส่วนตัวด้วยนั้นล่าสุดถึงช่วงสายวันนี้วันที่25 กุมภาพันธ์ 65ก็ยังหาร่างดาราสาวแตงโมไม่พบนั้นขณะที่อินสตาแกรมโตโน่ภาคินหรือโตโน่เดอะสตาร์อดีตแฟนหนุ่มโพสต์ล่าสุดเจอริดน้องหมาที่บ้านทำลายรถเข้าแล้วแต่กลับกลายเป็นดราม่าขึ้นกลางไอจีจนได้เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเรื่องแตงโมอาทิตย์แตงโมตกเรือแม่น้ำเจ้าพระยายังหาไม่เจอพี่โน้ไปช่วยพี่โมทีค่ะเฮียพี่แตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยามีคนตกน้ำครับไม่พูดไรหน่อยหรอครับเป็นต้นกลายเป็นประเด็นดราม่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์โต้เถียงด้วยถ้อยคำรุนแรงเดือดหนักทำไมถึงเข้ามาคอมเมนต์กับหนุ่มโตโน่แบบนั้นอาทิตอนนี้ทีมอื่นๆคนอื่นๆก็เร่งค้นหาอยู่นะคะต้องบอกเจ้าหน้าที่ของภาครัฐสิคะโตโน่จะไปช่วยยังไงก่อนไม่ใช่ในหนังค่ะหมดคำจะพูดคุณก็กระโดดลงไปช่วยด้วยเลยสิคะเที่ยวบอกคนนู่นคนนี้ให้ช่วยเจ้าหน้าที่ก็มีเขาทำงานกันอยู่มาบอกแฟนเก่าเขาเพิ่งงงเอาตรรกะไหนคิดพูดดดอพิมพ์ออกมาเนี่ยใช้สมองหรือยังใครๆก็ห่วงคุณมนนะคะขอให้เจอวายวายแต่การที่มาเม้นในไอจีโตโน่แบบทำไมไม่โพสต์ถึงเลยหรือทำไมไม่ไปช่วยคือสติค่ะสติมารยาทนิดนึงเขาเลิกกันไปนานมากแล้วหรือถ้ายังมีความห่วงใยแบบเพื่อนหรืออะไรยังไงอันนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวข้าขอพูดหน่อยนะคะคนในเม้นที่บอกเรื่องแตงโมคือโตโน่กับแตงโมเลิกกันไปนานแล้วพวกแกจะเอาอะไรกันอีกเกรงใจแฟนใหม่โตโน่บ้างก็ได้นะคะถ้าพี่นิชาเขามาเห็นจะรู้สึกยังไงคะเพราะถ้าเราเป็นแฟนใหม่โตโน่เราก็ไม่โอเคค่ะกับการที่คุณพูดถึงแฟนเก่าของแฟนเรา
มาเม้นในไอจีเขาเรื่องเขาดีกว่านะคะอย่ามาทะเลาะกันในนี้เลยเขาจะรู้สึกไม่รู้สึกมันเป็นสิทธิของเขาจะช่วยไม่ช่วยเรื่องของเขาค่ะเราไปห่วงคุณแตงโมในไอจีคุณแตงโมกันดีกว่าค่ะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดมหากันสุดแรงอยู่แล้วค่ะพวกที่มาเม้นให้พี่โตโน่ไปช่วยพี่แตงโมคือพวกแกเป็นอะไรกันอาจถึงจะว่ายน้ำเก่งแค่ไหนแต่นั่นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะแล้วอีกอย่างแกมีสิทธิอะไรมาสั่งให้เขาทำตามใจแกอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหอะให้เกียรติพี่เขาด้วยอย่ามาทำตัวไร้มารยาทในพื้นที่ส่วนตัวของพี่เขาเลยเป็นต้นแตงโมพี่ชายสงสัยเพื่อนแตงโมหายไปไหนหลังน้องจมน้ำหายทั้งเพื่อนทั้งเรือพี่ชายสงสัยเพื่อนแตงโมหายไปไหนหลังน้องจมน้ำหายทั้งเพื่อนทั้งเรือแค่อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวตัวเองวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ22:40ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวความคืบหน้าล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์เวลา2:30หลังจากเกิดเหตุการณ์4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ4ทีมรวม30ชีวิตได้แบ่งทีมกันลงไปค้นหารอบที่3ขณะที่พี่ชายแตงโมที่ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุก่อนให้สัมภาษณ์ผ่านถาปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ว่าตอนนี้ตนอยากเจอเพื่อนโมอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลยเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราตอนนี้เพื่อนทุกคนหายหมดรวมถึงเรือที่โมตกก็อยู่ไหนไม่รู้พร้อมกันนี้ได้มีการติดต่อโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใดโคราชพบป่วยโควิดใหม่109รายเสียชีวิต1คนเร่งปูพรมฉีดเข็ม3รับเปิดเมืองวันที่1พฤศจิกายนนี้นครราชสีมาปูพรมฉีดเข็ม3รับเปิดเมืองวันที่1พฤศจิกายนนี้ขณะที่สถานการณ์การโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก109รายเสียชีวิต1รายวันที่25ตุลาคมที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดอะมอนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทยอยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มที่3ซึ่งเป็นการฉีดให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวร์แล้ว2เข็มโดยจะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันขณะนี้มีประชาชนรับวัคซีนเข็ม3จำนวน 56,045 คิดเป็นร้อยละ 2.44% เพื่อเร่งให้ประชาชนในนครราชสีมาได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายเพื่อรองรับการเปิดเมืองในวันที่1พฤศจิกายน64นี้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พื้นที่นครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่109รายซึ่งพบการติดเชื้อภายในพื้นที่102รายติดจากนอกพื้นที่7รายทำให้ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม 29,307 รายรักษาหายแล้ว 27,023 รายกำลังรักษาอยู่ 2,064 ราย
่วนผู้เสียชีวิตพบเพิ่มอีก1รายเพศชายอายุ59ปีอาศัยอยู่ตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ผู้เสียชีวิตมีประจำตัวโรคเบาหวานความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงและโรคหอบหืดเข้ารับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนนสูงเมื่อวันที่12กันยายน2564ก่อนส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเสียชีวิตวันที่23ตุลาคม64ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แล้ว220ราย